ยังไงมีถ้วยมาวางอยู่กันโผล่เออรู้สึกยังไงบ้างคะเฉยๆแล้วแรกไปฟังในตู้อ่ะคือไปฟังเราก็ทำเองไงแล้วร้านลากี้ที่ผมสนิทใช่ป่ะผมก็หยิบไปลองใส่แล้วก็นั่งฟังใส่เองด้วยลองเองเปิดเองมันก็แบบธรรมดานะผมไม่ได้แบบโอ้โหอะไรไม่ได้ยินแบบเจอเราไม่ได้ตกหลุมรักมากแล้วทำไมเลือกฟังอะไรคะสเปคไงเพราะว่า SQ นี่มันอยู่ที่คุณภาพถูกไหมคุณภาพเนี่ยสเปคมันบอกได้ว่ามันครอบคลุมขนาดไหนอะไรสเปคไหนทำให้เรายอมจ่ายตังค์นะความถี่ที่มันโคเวอร์ความถี่ที่มันกว้างมากรุ่นนี้เป็นลำโพงกี่ทางยังไงคะคือเขาขายเป็นชิ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราทำเป็น3ทางข้างหน้านะก็คือมีประตูได้8นิ้วเห็นไหมเริ่มแปะแล้วใช่ไหมเสียงกลาง4นิ้วเจอก็ปกตินิ้วหนึ่งเล็กๆปกติจะเจอ 6.5 3นะคะ1แล้วก็1แต่ว่าตัวเนี้ยทั้งทุกตัวของมันเนี่ยมีการครอบคลุมความถี่ที่เยอะมากทำให้แบบน่าสนใจมากๆมันเป็นหลักการของสกอตอยู่แล้วที่เขาคิดว่าเสียงเนี่ยที่มาจากจุดเดียวกันที่มีความถี่กว้างๆเนี่ยมันทำใหดนตรีมันชัดขึ้นมันก็เลยน่าสนใจมีสูตรของเขาที่คิดลำโพงออกมาใช่ก็เลยเลือกลำโพงเป็นลำโพง3ทางยี่ห้อนี้ลงมาถูกเดี๋ยวลำโพงเพิ่มอีกตัวนึงก่อนซับวูเฟอร์เนี่ยผมก็ปันใจจากยี่ห้อเดิมมาเพราะว่าพอดีแต่ทำไมหลายใจเดี๋ยวเราไปถามหลังไมค์ว่ายี่ห้อมันคืออะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าลำโพงหลังไมค์ที่เราจะไปคุยกันอย่างว่ามันถึงยี่ห้ออะไรไม่ดีนะคุณผู้ชมคืออย่างที่แบบแป้งเคยบอกทุกครั้งว่าลำโพงทุกยี่ห้อดีถ้าหูคุณฟังแล้วมันว่าดีนะแล้วพอมาเป็นซับวูเฟอร์ตัวนี้ของเก่าก็เสียงดีแต่ว่ารถคันนี้พื้นที่ผมจำกัดมากคือผมต้องการที่จะใช้พื้นที่ด้านหลังในการทำบางอย่างเพื่อให้พับเบาะได้ใช่ไหมผมก็เลยต้องไม่มีซับอยู่ที่ข้างหลังต้องมาซับไว้ข้างหน้าคราวนี้ซับไว้ข้างหน้าอยู่ที่วางทางคนหน้าสั่งคนหน้าทางต้องครับแต่ว่าไอ้รถคันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นสรีระแบบต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจำกัดเรื่องของความลึกของตู้แต่ไม่จำกัดเรื่องขนาดความกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการลำโพงที่มีความหนาขนาดนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปได้ลำโพง Pioneer Subwoofer ODR รุ่นเทพของ Pioneer ซึ่งความถี่ถูกต้องขนาดได้เป๊ะแล้วพอปริมาตรตู้คำนวณมาแล้วเนี่ยเพอร์เฟคแล้วตัว Subwoofer พอเอามากับฟอนต์เดิมเอากับลำโพงคู่ที่เราเลือกมาที่เป็น3ทางแบบนี้เสียงก็ได้กันนะเสียงก็โอเคไปด้วยกันได้เสียงไม่ได้ได้กันแมชกันอ๋อแมชโอเคได้กันแล้วเหมือนอย่างอื่นอย่างนี้มันแม่อาจจะเป็นผู้หญิงที่ใช้ภาษาไทยไปนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเป๊ะมากพอถัดจากซับวูเฟอร์เป็นของไพโอเนียร์แล้วอันนี้ก็ต้องการตีตู้อะไรของเขาไหมต้องครับก็ตีตรงฝั่งคนนั่งได้เลยหรือว่าลำบากไหมแล้วพื้นที่ที่บอกว่ายังต้องใช้งานได้เหมือนเดิมต้องนั่งดื่มเมื่อกี้หนูไปลองนั่งแต่ลองนั่งฝั่งคนขับไงหรือไปลองนั่งฝั่งเป็นยังไงไปลองนั่งฝั่งหนูแล้วเป็นยังไงสบายดีแต่หนูไม่รู้ว่าผู้ขับหนูสั้นหรือเปล่าน้ำเนาะอันนั้นจะเป็นเพราะว่าขาสั้นคือถ้าพี่แป้งลงไปอาจจะรู้สึกเอ๊ะชนหรือเปล่าอะไรนี้ตู้มีขนาดใหญ่ไหมแม่เล็กใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับปริมาตรในรถแล้วถือว่าโอเคสามารถขับพลังของซับวูเฟอร์ออกมาได้อย่างดีใช่ครับวันนี้เรามีตัวคาร์ดิจิตอลทีวีนะครับสำหรับรถยนต์ตัวนี้นะฮะเจ้าตัวนี้มันพิเศษไงคะตัวนี้เป็นคาร์ดิจิตอลทีวีนะครับซึ่งวันที่25พฤษภาคมปีนี้นะฮะ2557ที่ผ่านมาเนี่ยทางกสทช.เนี่ยประกาศดีเดย์ให้เป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแพร่ภาพและเสียงภาคพื้นดินนะครับจากระบบอนาล็อกมาสู่
ระบบดิจิตอลนะครับ Digital TV ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นระบบคาร์ดิจิตอล TV ในรถยนต์นะครับซึ่งได้รับการรับรองจากกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วภายในกล่องนี้ประกอบได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างทำแหละเปิดเลยค่ะอย่างแรกที่เราเปิดมาเนี่ยเราจะเจอตัวเครื่องมันก่อนนะฮะสังเกตนะฮะเวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์ดิจิตอลทีวีหรือว่าดิจิตอลทีวีบ้านก็ตามนะฮะให้สังเกตสติ๊กเกอร์ของกสทช.นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไหมนะครับนี่คือตัวเครื่องที่ติดตั้งนะคะแล้วในกล่องก็จะมีชุดอุปกรณ์นะครับหลักๆนะฮะก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับเสานะครับซึ่งของเราเนี่ยจะพิเศษนะฮะก็คือของเราเนี่ยจะมีเสาพี่ชงอันเลย2ต้นนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณในกล่องก็จะมามีตัวรับรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวชุดสายไฟสำหรับติดตั้งกับรถยนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายคู่มือฉบับภาษาไทยนะครับตอนนี้ก็มีออกมาหลายแบรนด์ด้วยทำไมจะต้องเลือกอาสุกะล่ะคะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์อาสุกะเองเนี่ยนะฮะผลิตขึ้นในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งโรงงานของเราเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์ในการผลิตตัวคาร์ดิจิตอลทีวีเนี่ยให้กับทางยุโรปมานานแล้วนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยได้นำคาร์ดตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนระบบจากT1นะครับเป็น T2 ซึ่งในยุโรปยังไม่ได้ใช้แล้วตัวสุกัดเองเนี่ยก็พัฒนาตัวคาร์ดิจิตอลทีวีให้รับระบบคาร์ดิจิตอลทีวี T2 ได้ด้วยฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวเขาเรียกว่า media player นะครับสามารถเล่นไฟล์เช่นไฟล์ FLAC ไฟล์ MKV ซึ่งเป็นหนังซึ่งริดมาจากบูเรได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนึงอ๋อมีพอร์ต USB ด้วยตรงนี้ใช่ครับซึ่งเราสามารถเล่นหนังหรือเพลงผ่านพอร์ต USB ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกตัวนึงที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือฟังก์ชัน record นะครับซึ่งเราสามารถ record รายการทีวีฮะเจ๋งอ่ะแน่นอนครับตัวนี้เช่นเวลาเราขับรถนะฮะแล้วเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรายังอยากดูหนังดูละครนะครับเราสามารถกดปุ่ม record ได้แล้วก็ปิดกุญแจรถปิดล็อกประตูนะครับตัวเครื่องเองก็จะทำการบันทึกรายการทีวีที่เราตั้งโปรแกรมไว้เมื่อเรากลับไปทีเราก็เอาไฟล์นั้นมาเปิดดูได้นะครับที่สามารถตั้งเวลาได้หรือตั้งเวลาได้แม้ว่าเราล็อกรถไปแล้วนะครับตัวนี้สามารถอัพได้นานสูงสุด2ชั่วโมงนะครับเขาจะไปเก็บใน storage ที่เชื่อมต่อกับ USB ไม่ว่าจะเป็นทั้มไดร์หรือเป็นฮาร์ดดิสก์ซึ่งสามารถที่จะไปบันทึกรายการใส่ตรงนั้นได้ฟังขนาดนี้หนูอยากใช้งานแล้วค่ะเราไปลองมันดีกว่าไหมครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเรามีรถทดสอบให้เราไปทดลองกันนะครับว่ามันจะชัดขนาดไหนไปลุยกันเลยอยู่ในรถนะคะที่มีกล่องทีวีดิจิตอลนะคะของอาสุกะแล้วค่ะอันนี้ก็คือหน้าจอหลักนะครับของตัวดิจิตอลทีวีบอกฟังก์ชันโทรทัศน์วิทยุหนังเพลงแล้วก็ตัวเซตติ้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าทีวีการรับสัญญาณเป็นยังไงบ้างค่ะนะครับอันนี้ก็คือทีวีดิจิตอลเลยใช่มั้ยคะใช่เห็นว่าภาพจะคงชัดมากในเรื่องของรถวิธีการเช็คนะครับเรากดปุ่มคําว่า EPG Electronic Program Guide นะครับก็จะบอกจํานวนช่องรถที่มีสารจะมีปัญหาก็คือเรื่องค่าโดยสารจะมีการคิดตัวราคาอันนี้ก็คือช่องที่ความเร็วของรถมีค่อนข้างจะไปรับกันมากนะตอนนี้เรารับได้ทั้งหมดครับขนาด38ช่องนะครับตอนนี้ตัวนี้วิทยุนะครับตัวดิจิตอลตัวนี้สามารถรับวิทยุที่เป็นดิจิตอลได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ออกอากาศนะครับเนื่องจากยังไม่ได้มีการประมูลคลื่นจากทางกสทช.นะครับไปพิสูจน์พร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ออกมาอยู่บนถนนกันเรียบร้อยแล้วนะพี่คุกกี้ใช่แล้วตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่40แล้วเอ้ยพร้อมแล้วค่ะ60แล้วค่ะอยู่เลย80แล้วโอ้โห
วันนี้เราอาจจะทำความเร็วได้มากกว่านี้นะฮะล่าสุดที่ผมเคยทดสอบเนี่ยเราเลี้ยวขวาขึ้นสะพานภูมิพลเราทำความเร็วได้มากกว่า160นะฮะโอ้ยังชัดแจ๋วขนาดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะพี่แต่ตอนนี้สภาพการจราจรนิดหน่อยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับรถดูซิว่ามีสะพานอยู่ข้างบนหน้าจอจะยังชัดอยู่หรือเปล่าใช่ใช่บางทีบางสิ่งอยู่บางทีการใช่ต้องรอดูค่ะก็อยากชัดแจ๋วแหววอยู่เลยต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้พักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมเบรกหน้ารออยู่นะจ๊ะคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้